สำหรับแฟนฟุตบอลแล้วนะครับพรุ่งนี้จะถือว่ามีเกมสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเกมที่เรียกกันว่าโตโยต้าพรีเมียร์ครับ2016นะครับเป็นเกมที่ทางด้านโตโยต้านะครับให้การสนับสนุนเป็นการที่เอาทีมที่มีชื่อดังนะครับจากญี่ปุ่นจะมาเตะกับทีมชื่อดังของประเทศไทยซึ่งในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วนะครับก็คือโตโยต้าพรีเมียร์ครับ2016นั้นจะเป็นการพบกันระหว่างทีมเจ้าบ้านครับก็คือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะปะทะกับทีมแชมป์เจลีก3สมัยก็คือฮิโรชิมาซานเฟรเซสจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโดยจะเตะกันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์เวลา1 ทุ่มนั่นเองนะครับโดยสำหรับเกมที่จะมีการเตะกันนี้นะครับทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลายท่านคงจะทราบนะครับว่าเป็นทีมระดับแชมป์ไม่จะเป็นแชมป์โตโยต้าลีกครับปี2016แล้วก็แชมป์โตโยต้าไทยลีกอีก4สมัยนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะบอกเคยได้ยินมาแล้วนะครับสำหรับฮิโรชิมาซานเฟรเซสจากญี่ปุ่นนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี1938ใช้ชื่อสโมสรแต่เดิมว่าสโมสรฟุตบอลโตโยโคโยคลับนะครับซึ่งคำว่าซิโอคิวนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าฟุตบอลต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อซานเฟรเซฮิโรชิมานะครับในปี1992ซึ่งก็ตรงกับปีที่เขามีเจลีกอย่างที่เรารู้จักกันนี้นะครับสำหรับชื่อสโมสรนะครับคำว่าซานแปลว่า3เฟรเซนั้นแปลว่าลูกศรเป็นภาษาอิตาเลียนนั่นเองนะครับก็แปลกันว่าลูกศร3ดอกนะครับโดยการแข่งขันโตโยต้าพรีเมียร์ครับนี้ถือได้ว่าเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของไทยและประเทศญี่ปุ่นนะครับทางฟุตบอลทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตด้วยนะครับและสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับผู้จัดการทั่วไปนะครับหรือว่า General Manager ของสโมสรฮิโรชิมาซานเฟรเซนะครับมิสเตอร์โอซามุอาดาชินั่นเองนะครับไทโนอาโซบังกิเมโยโกโซโอฮายโอกาโตชิโอฮายโอございますありがとうございますสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะรวมถึงเรามีล่ามด้วยคุณมาริกาจะช่วยเป็นล่ามให้กับเราสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะแรกทีเดียวผมเรียนถามนะครับหลายคนจะบอกว่าได้ยินชื่อสโมสรชื่อดังนี้มานานแล้วแต่ว่างงเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นลูกศร3ดอกที่มาของชื่อสโมสรแล้วก็ความเป็นมาสโมสรเป็นยังไงครับใช่ซานเฟรเช่ฮิโรชิมาจีมโนเอมเบรมはどういう意味ですか広島にですね、戦国武将が昔過去いまして、毛利元就さんという方の、その人の教え、それに三本の矢ですね、その三本の矢を束ねて、もう折れないと、強い組織を作るというような教えから、エンブレムの使われがある、市民、行政、チームと。อย่างที่เข้าใจกันนะคะว่าซานเฟรเช่ฮิโรชิมาฮิโรชิมาเนี่ยก็เป็นเมืองฮิโรชิมาเนาะส่วนซานเฟรเช่เนี่ยก็จะคอมไบเนชันกับ2คำซานก็คือ3นะคะเฟรเช่ก็คือลูกศรนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นลูกศร3ดอกถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าดอกเดียวเนี่ยมันก็หักง่ายแต่ถ้า3ดอกเนี่ยมันก็หักยากไงคะนี่คือตานี่คือสัญลักษณ์ทีมเขานะทีนี้ผมถามว่าในครั้งนี้ที่จะมาแล้วเนี่ยความพร้อมก่อนหน้านี้เตะกับบางกอกกลาสไปแล้วนะครับมองฟุตบอลไทยว่ามีความแข็งแกร่งอย่างไรบ้างครับเอโตไม่นี่บางกอกกลาสโตชิไอชิมาสตาเลยไหมให้เอโตไทยโนซากาว่าどんなイメージですか非常に今日本と変わらないレベルの高いチームでバンコククラスも非常に強豪チームで我々もすごく存じ上げて組織的にすごく強いチームだったんですけども本当いいゲームがですねできて非常に嬉しく思ってます。ก็อย่างคราวที่แล้วที่ได้ชนกับบางกอกกลาสใช่ไหมคะเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าทีมฟุตบอลเนี่ยทีมไทยทีมฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเลเวลสูงทีเดียวใช่ค่ะเอาชนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากใช่ค่ะแล้วอย่างนี้การแข่งในครั้งนี้จะมั่นใจขนาดไหนคะโดอาชิตาโนชิไอว่าโดเรกุไรจิชินโนเทมัสกะそうですねムアントンイナゼット非常に日本でも有名な強豪チームですどれだけ非常に厳しい戦いになると思うんですけどもできるだけ勝てるようにベストを尽くしたいなと思っておりますค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะจริงๆแล้วเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็โอ้ได้ยินชื่อแล้วก็รู้สึกเกรงขาเหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยก็พร้อมค่ะมาคราวนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับครั้งนี้จะเอาตัวจริงฟูลทีมมาทั้งหมดเลยไหมครับเอโตคงไกลว่าฟูลทีมเซนชูนูฟูลทีมเซนบูชิมัสกะまあ明日
なってみないとわからないですけども、本当に全力を尽くせればいいかなと思っております。はい。ก็ถ้าพรุ่งนี้นะคะก็จะต้องรอดูพรุ่งนี้ก่อนว่าจะมีตัวจริงลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็ทราบมาว่าจริงๆเนี่ยเคยมีอดีตผู้เล่นของทีมเนี่ยไปอยู่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษดังๆก็แบบหลายคนด้วยใช่ไหมคะอิคิริสุโน่พรีเมียร์ลีกนี่ซายัสคัสยาคุสเตอีรุ่นเซนชูก้านันดิกาอิราชัตเตอร์โต้聞きましたが誰がの選手を挙げていただけませんか。去年、はい、アーセナルに移籍しました浅野というのが今取りますし、以前サウザンプトンに、リー選手が移籍して、はい、広島からプレミアで頑張った選手があります。ก็มีผู้นักเตะค่ะชื่อคุณ浅野ก็ตอนนี้ก็ได้ย้ายไปแล้วโอ้โหก็เป็นผลผลิตจากทีมใช่ค่ะนะครับท้ายที่สุดนี้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนบอลทั้ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ฮิโรชิมาซานเฟรเซ่ในประเทศไทยด้วยครับโอเคค่ะไทยแฟนยาไทยนี่สุดเดียร์หรือญี่ปุ่นจีนแฟนの異次元をお願いします。はい。まずはですね、明日のこのトヨタの関係者、そして大会関係者の皆さんに非常に感謝しております。そして日本の代表として我々、はい、強豪ムアントンと戦うんですけどもベストを尽くします。そしてぜひ日本のいらっしゃるですね日本に、日本在住タイに在住される日本の方々にぜひ応援戦員いただいてですね後押ししてぜひ明日の試合を見に来ていただけたらなというふうに思います。はい、ค่ะ、เขาก็ขอขอบคุณโตโยต้านะคะที่ให้มีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งขันแล้วก็เขาก็อยากจะเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศญี่ปุ่นก็อยากให้แฟนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนชาวไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มาร่วมเชียร์กันเยอะๆค่ะก็เขาก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโตโยต้าพรีเมียร์คัพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่ต้องบอกว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยดีมาโดยตลอดเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากอาริกาโตใช่ไหมก็เดี๋ยวอีกสักนิดนึงนะคะก็คือเขาอยากจะให้ของที่ระลึกครับโอ้โหดีที่สุดเป็นน้ำใจจากญี่ปุ่นสู่ไทยด้วยนะขอบคุณค่ะนี่ดีที่ไอ้กระดกสดใช่ไหมพันเลยใช่ไหมได้ค่ะโอ้โหเนี่ยสามลูกศรนะฮะใช่ค่ะนะครับก็พรุ่งนี้เกมก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับก็ไปชมกันได้นะครับที่โตโยต้าพรีเมียร์คัพ2016ระหว่างฮิโรชิมาซานเฟรเซ่แล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะครับ